และเมื่อไม่นานมานี้ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยแห่งนี้เคยถูกคนร้ายนำเครื่องสกิมเมอร์มาติดตั้งเพื่อคัดลอกข้อมูลบัตร ATM ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า30ครั้งการปลอมบัตรเครดิตหรือการทำบัตร ATM ด้วยการสกิมมิ่งถือเป็นการก่ออาชญากรรมชั้นสูงตามการจำแนกข้อมูลจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ และเป็นฝีมือของอาชญากรชาวยุโรปเลือกประเทศที่3ในการก่อเหตุจากข้อมูลการสกิมมิ่งทั่วโลกจำแนกผู้ต้องหาตามสัญชาติแบ่งเป็นแก๊งรัสเซียเยอรมันยูเครนโรมาเนียอังกฤษและมาเลเซียโดยจะนำเทคโนโลยีทันสมัยในการสกิมมิ่งข้อมูลภายในบัตรบวกกับความเชี่ยวชาญในการลงมือใช้เวลาเพียง30วินาทีเท่านั้นและหากถูกจับกุมก็สามารถทำลายข้อมูลและหลักฐานได้อย่างรวดเร็ววิธีการลงมือคนร้ายจะนำอุปกรณ์2ชิ้นได้แก่1อุปกรณ์การคัดลอกข้อมูลซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ที่สวมครอบเข้าไปในช่องเสียบบัตร2อุปกรณ์เก็บข้อมูลรหัสบัตร ATM ไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวจิ๋วเพื่อบันทึกภาพการกดรหัสโดยจะซ่อนอยู่บริเวณแป้นพิมพ์หรือผนังตู้ ATM ก่อนกดรหัสผ่านให้สังเกตแป้นพิมพ์อีกครั้งหากมีลักษณะนูนขึ้นมาลองใช้มือขยับเบาๆและขณะกดรหัสผ่านควรใช้มือข้างหนึ่งปิดไว้ให้มิดเพราะคนร้ายอาจซุ่มอยู่รอบพื้นที่ใกล้เคียงหากพบความผิดปกติควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและธนาคารทันทีครับมีความกังวลอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์เนี่ยเขาจะได้ระบัดรหัสของเรา ATM แล้วสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็สามารถถอนเงินไปด้วยซึ่งผู้ที่เสียหายก็คือผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่ลูกค้าหามาได้เนี่ยกว่าจะหามาได้เนี่ยแล้วมีคนอื่นขโมยไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียหายอย่างมากเมื่อทำรายการเสร็จแล้วเก็บสลิปไว้และทำลายทิ้งในที่ปลอดภัยเพราะมิจฉาชีพบางกลุ่มในยุคนี้มีความสามารถสูงพอที่จะใช้ข้อมูลในสลิปนำเอาไปเจาะระบบเข้าถึงข้อมูลและเงินในบัญชีของคุณได้อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเงินของเราจากการสกิมมิ่งได้คือการใช้บริการแจ้งยอดเงินเข้าออกทันใจทางโทรศัพท์มือถือที่เดี๋ยวนี้แทบทุกธนาคารมีไว้ให้บริการแต่ต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนบางแบงก์ตกเดือนละ20บาทเผื่อเคราะห์ร้ายวันไหนโดนมือดีกดเงินออกจากบัญชีจะได้แจ้งธนาคารอายัดเงินในบัญชีได้ทันก็ราดเงาแก้วทีมข่าวอาชญากรรมสปริงนิวรายงาน